มาดูในข้อนี้ครับรากที่5นะครับของลบ32เห็นไหมตอนนี้ลบมาอยู่ด้านในแล้วแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นรากลบนะครับรากที่เป็นลบแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขคี่เนี่ยถอดได้อยู่แล้วถ้าเราแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับตามความรู้ที่เราเคยศึกษามาในตัวอย่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยว่า32เนี่ยถอดตัวประกอบได้ไหมนะครับเอาเลขหารดีเลขเป็นเลขคู่ก็ต้องเอาเลข2แล้วนะง่ายดี2 1 2 2อะไรครับ2 62ใช่ไหมครับ2หารต่อนะครับ2 86 2อะไรครับ2 48 2 2 4เห็นไหมครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเราได้เลข2กี่ตัวที่เป็นตัวประกอบของสาย2 1 2 3 4 5เห็นไหมครับเราได้เลข2มาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5ตัวก็คือ2ยกกำลัง52ยกกำลัง5นะครับได้แยกประกอบได้เป็น2ยกกำลัง5ลองมาแทนค่าดูนะครับ32นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง5เดี๋ยว2ยกกำลัง5เรามาดูว่าไอ้2ยกกำลัง5เนี่ยนะครับก็คือ2 5ตัวใช่ไหม1 2 3 4 5ถ้าเราต้องการได้32แสดงว่าต้องเป็นลบทั้งหมดใช่ไหมลบคูณใช่ไหมครับลบทั้งหมดเรามาดูเครื่องหมายว่าได้ไหมลบได้บวกนะครับบวกคูณลบได้ลบเห็นไหมลบคูณลบได้บวกบวกคูณลบบวกคูณลบได้ลบแสดงว่าได้ลบเท่าไหร่นะครับลบ32โอเคไหมถูกต้องนะเพราะเป็นเลขคี่เนี่ยส่วนมากการคูณก็จะได้เครื่องหมายลบอยู่แล้วนะครับอันนี้ไล่ให้ดูนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับได้เป็นกี่ตัวนะอันนี้ก็กลายเป็น32ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลบ32ก็คือลบ32ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ2ลบ2ยกกำลัง5เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบ2วงเล็บยกกำลัง5นะครับลบ2ยกกำลัง5เห็นไหมครับยก2ยกกำลัง5เราถอดรากที่5เพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราจะได้ถอดออกมาก็จะได้เท่าไหร่นะครับเหมือนกันลบ2เหมือนกัน5ตัวถอดมาถอดรากที่5ก็จะได้เท่าไหร่ครับลบ2นะครับโอเคนะครับไม่ยากถอดแยกตัวประกอบให้ถูกต้องนะครับเอาเครื่องหมายให้ถูกต้องนะครับ